นี่เป็นการถ่ายรอบสุดท้ายนะไม่ได้คือไม่ถ่ายแล้วเกมนี้จบพอเลิกโอเคมันจะมาสรุปเอพิโซด4ครับแบบรวดเร็วเลยอะไรเนี่ยเอ้ยจะมีปัญหาอะไรกันนักหนาวะเนี่ยมีปัญหาแล้วมันอันนี้ฮะถึงจะเร่งทำมันก็ไม่ได้โอเคครับหลังจากที่เราออกมาจากที่ของคาเวอร์ได้นะฮะแล้วเราก็ฆ่าซอมบี้ที่กัดแขนไซต้าไปนะครับไซต้าก็ตกใจแต่ว่าก็หนีออกมาได้นะครับก่อนหลังและหลังจากนั้นนะฮะนิกก็โดนยิงไปที่หัวไหล่ซ้ายนะครับตอนที่กำลังวิ่งหนีออกแล้วก็เราก็ออกมากับริเบก้าและเจนนะครับหลังจากที่เราออกมาจากไอ้ที่ของคาเวอร์ได้แล้วที่เราออกมาพร้อมกับริเบก้าแล้วก็เจนนะครับเราก็ได้ไปเจอกับไมค์บอนนี่แล้วก็เคนนี่ที่กำลังดูไซต้าตายนะครับแล้วก็เคนนี่ก็มาโทษเราครับว่าไอ้ที่ไซต้าตายเนี่ยเป็นเพราะเรานะครับหลังจากนั้นเคลมกับเจนนะครับก็ได้ออกกันไปหานิกซาร่าแล้วก็ลุคนะครับซึ่งตอนนั้นนิกก็ได้กลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วนะครับก็เลยสะเทือนใจไปนิดนึงตรงนี้นะครับซาร่าเกือบไม่รอดครับเนื่องจากกำลังตกใจเรื่องพ่อครับแต่ว่าเราก็สามารถออกไปจากที่นั่นได้นะครับพร้อมกันทั้งหมดเลยโอเคตรงนี้ริเบก้าก็ได้รับข่าวของนิกแล้วครับว่านิกตายนะครับแล้วก็เนี่ยครับเคนนี่อยู่ในเต็นท์กำลังพึมถึงไซต้าครับแล้วก็หายงอนกับเราเนื่องจากเราไปคุยแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับหลังจากนั้นเราก็แยกทางกันไปหาของครับซึ่งไมค์กับบอนนี่ไปที่พิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็เคนนี่ริเบก้าแล้วก็ลุคซาร่าแล้วก็อยู่ด้วยกันนะฮะลุคก็จะคอยเคลียร์ซอมบี้ให้ส่วนเคนนี่ก็จะคอยดูริเบก้าครับว่าจะคลอดเมื่อไหร่ซาร่าไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็เจนก็ไปเช็คไอ้บ้านริมแม่น้ำนะครับแล้วก็เราก็ไปด้วยแล้วพอดีเราไปเจอที่จะอยู่พอดีเลยหลังจากนั้นเราก็ไปหาไมค์กับบอนนี่ครับแล้วเราก็ไปเจอแท้งน้ำสองแท้งนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นซอมบี้ก็ยกโขยงมานะครับเนื่องจากก่อนที่เราจะไปหาไมค์กับบอนนี่ลุกมาหาเจนก่อนครับแล้วก็ไปหานานด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้ลุกกับเจนก็น่าจะมีอะไรกันแล้วแหละนะครับแต่ว่าไอ้ลุกมันก็มีความผิดนะเนื่องจากมันไม่ได้คุมและตรงนี้นะครับเป็นเหตุให้ซาร่าตายไปนะครับผมพยายามช่วยแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ครับทีนี้เราก็เลยขาดไปเลยโอเคแต่ว่าลูกก็คลอดออกมาได้สำเร็จนะฮะโอเคเดี๋ยวเอพิโซดเดี๋ยวตรงนี้ผมขอบอกก่อนครับว่าก่อนที่เราจะเอ้ยไม่ใช่ก่อนเด็กหลังจากที่เราเจอไอ้ที่เราจะอยู่ได้ไงตรงเนี้ยเราได้เจอกับไอ้ผู้ชายคนที่ชื่ออาโวนะครับซึ่งเป็นคนรัสเซียมั้งเพราะว่าพูดรัสเซียด้วยพยายามจะเอายาไปซ่อนครับพอเราถามว่าถ้าคืออาโวก็ได้อ้างว่ามันเป็นยาสำหรับพี่สาวเราก็ได้ถามว่าทําไมต้องเอามาซ่อนด้วยเขาบอกว่าอยากจะเอาไว้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีให้เลือกว่าเราจะขโมยหรือไม่ขโมยตรงนี้ผมเลือกไม่ขโมยนะครับแล้วก็เจงก่อนที่เราจะปล่อยอาโวไปเจงก็ได้ขู่ว่าอย่ากลับมาอีกนะอย่ากลับมาเห็นหน้าเอกอะไรอย่างนี้โอเคงั้นเราจะเอ้ยอย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก็แล้วกันในชัตเตอร์10นะครับไอ้ตรงนี้เจนได้หนีออกจากไม่ใช่หนีน่าจะขอไปแล้วนะว่าออกจากกลุ่มไปเลยไม่รู้เป็นไรฮะแล้วก็มันจะมีให้เลือกว่าเราจะไปที่วิลเราจะไปทางเหนือทันทีหรือว่าจะให้ลิเบก้าพักก่อนนะครับเราก็เลือกที่จะให้ลิเบก้าพักไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นตรงนี้ให้ก็แล้วกันเนื่องจากอันนี้เป็นฉากสุดท้ายน่าจะประมาณ10นาทีกว่าเนาะโอเคครับเข้าไปเลยผมจะรีบเล่นนะฮะเราจะไม่รีรออะไรแล้วถ้าพลาดก็คือนะฮะเลิกเล่นทันทีเกมนี้มันปัญหาไม่ได้อยู่ที่เกมบอกนะจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่ตัวถ่ายเนี่ยอยู่ที่โปรแกรมด้วยอยู่ดีโปรแกรมมันก็เข้ามาเฉยเลยมีตัวกันเวลาแล้วพอมันเด้งมาปุ๊บพอจะถ่ายใหม่หน้าจอขาวหมดเลยหมดกัน
ถ่ายเป็นชั่วโมงแล้วถ่ายเป็น20 นาทีแล้วเดี๋ยวคราวนี้ลองดูถ้าพลาดก็จบไปนะเป็นไรไหมเราไม่เป็นไรหรอกฉันต้องไปต่อละโอเคไม่พากเสียงไม่พากอะไรแล้วฮะพากปกตินี่แหละตอนนี้ยังโกรธอยู่นะยังโกรธเรื่องโปรแกรมถ่ายวิดีโออยู่ชิปเราควรจะไปตั้งแต่ตอนแรกนะเราจะได้หาอาหารเยอะๆมันอยู่ได้เป็นปีอยู่ได้เป็นหลายๆวันเลยนะเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแหละตอนนี้เธอไม่เป็นไรแล้วลิเบก้าจะกลับไปเหรอไม่ได้แล้วแหละทุกคนควรจะไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแกไม่ฟังอะไรเลยแกแค่จะไปก่อนคนเดียวเองอะเคนนี่พูดถูกเราควรจะต้องไปต่อกวาดกวาดด้วยจำไว้นะถ้าเกิดเราเหนื่อยเกินไปเราก็ต้องพักทางนี้อันนี้นั่งได้จำไว้ว่าริเบก้าตอนคลอดลูกนะฮะเสียเลือดมากไปเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าจะเป็นอะไรไม่เป็นไรฉันอุ้มเขาได้ไม่เธอต้องพักก่อนนะเดี๋ยวฉันจะดูให้ถอยไปเคนนี่เธอบอกว่าดูแลเด็กได้เขาไม่ได้อยากให้แกดูแลเลยโอเคเราต้องเงียบก่อนฮะเนื่องจากถ้าเราคุยกันตรงนี้เราโดนด่าว่าเสือกแน่นอนฉันแค่อยากจะช่วยอ่ะคุณดูคนที่มันเดินอยู่ไกลๆฮะคุณเห็นไหมประเดี๋ยวนั่งใครนี่นะภาษารัสเซียมาแล้วอาโวอาโวกันเหรอเจนกับฉันเจอเขาตอนที่เจอสถานที่ที่เราจะพักรู้จักไอ้นั่นเหรอมันต้องการอะไรไม่เราไม่เชื่อเพราะว่าเจนบอกว่าจะอยากกลับมานะฮะฉันไม่เชื่อเขาแล้วนะเขาน่าจะไปทำอะไรเราสักอย่างแต่ทุกคนก็ต้องรู้ไว้ก่อนอย่ารู้เลยลูกรู้เสียใจเปล่าๆนะเตรียมปืนแล้วฮะโอเคดีมากสวัสดีเธอคลิมมาทายใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีคนมากับแกด้วยใช่ไหมพวกมันอยู่ไหนไม่มีคนมาด้วยใช่ไหมล่ะนี่ไม่มีคนมาด้วยแค่สามสี่หน่อยกูเจอมึงบ่อยแล้วเนี่ยนี่แหละเพื่อนฉันเรากำลังซ่อนอยู่ที่ปลอดภัยเธอก็รู้เนี่ยคลิมมาทายคนพวกนี้ใช่ไหมใช่คนพวกนี้แหละคนกลุ่มเล็กแบบนี้น่าจะมีของดีแน่ๆเลยเราอาจจะเอาของที่มันมีได้เราไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรเลยนะบอกแล้วไงว่าอย่าเอาของฉันไปอ่ะมันไม่ตลกเลยนะไอเด็กผู้หญิงเอาของกันเหรอเธอกับเพื่อนได้เอาของของฉันไปฉันบอกแล้วว่าอย่าเอาไปแหลตอว่ะเฮ้ยไม่ฉันไม่ได้เอาอะไรจากพวกแกเลยบอกเรื่องว่าอย่าเอาไปให้มันพูดมาสิอย่าให้มันเป็นเรื่องยากเลยนะเคลมันทายฉันไม่ได้อยากจะมีปัญหาเหมือนกันนะถอยไปเลยแม่งลูกซองจ่อหน้าใจเย็นก่อนนะอาโวอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากเลยนะบอกพวกมันเอาปืนลงเรามีเด็กนะมีเด็กอยู่กับเธอด้วยเหรอเฮ้ยพวกนี้มีเด็กด้วยมันไม่ฟังแล้วเฮ้ยเฮ้ยถอยไปเลยนะเอารัสเซียรัวเอาปืนลงไม่งั้นกูยิงเอาวางอย่าขยับด้วยบอกอย่าขยับไงเฮ้ยอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากเลยนะทุกคนใจเย็นก่อนนะเอาปืนลงแล้วเราไปคุยกันดีกว่าเอ้ยบอกให้เอาปืนลงไงไม่งั้นกูยิงนะเอาละฮะลิเบก้าเป็นซอมบี้แล้วตอนนี้เราต้องทำคือการยิงไม่โอเคครับตรงนี้คือฉากสุดท้ายนะฮะเป็นฉากสุดท้ายที่เราเห็นนะครับในเอพิโซด4ไม่มีตัวอย่างต่อไปด้วยเพราะว่าเอพิโซดหน้าเป็นตอนจบแล้วนะฮะ 46.46 ด้วยพูดเร็วมาก 40.6% ที่ช่วยซาร่าออกมาจากเทเลอร์นะครับเป็น 52.4% ที่ไม่เอาของอาโวไปนะครับ
อาวแม่งแหลต่อชิบหายเลย50%ที่ให้เรเบคก้าพักก่อนแทนที่จะไปทันทีนะครับเป็น56.9%ที่ได้อุ้มลูกของเรเบคก้าแล้วก็เป็น42.9%ที่ยิงเรเบคก้านะครับโอเคถ้าพลาดเด็กผมก็ไม่เล่นต่อแล้วนะเกมนี้โอเคอย่าลืมกดซับสไครบ์กันด้วยครับผมความจริงพูดสรุปแบบนี้มันน่าจะง่ายกว่านะเนื่องจากมันจะประหยัดเวลาด้วยฮะ